สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติพระภูวนาถทรงบำรุงทุกศาสนาพระธรรมดีทุกสิ่งเพื่อปวงประชาเหล่าปวงข้าล้วนสำนึกในพระคุณปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ CEO ผู้บริหารและพนักงานรายการ CEO Talkสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ CEO Talk ของเราเริ่มต้นออกอากาศถึงวันนี้จะครบรอบ6ปีเต็มกันแล้วค่ะและจะก้าวเข้าสู่ปีที่7อย่างมั่นคงต่อไปนับแต่ได้ออกอากาศทางวิทยุเรื่อยมากระทั่งเห็นโอกาสและช่องทางเพื่อการเข้าถึงจึงเป็นโอกาสเหมาะในการมองหาพันธมิตรที่เป็นสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการมาตั้งแต่ต้นอย่างยึดมั่นเพื่อภารกิจของรายการว่าเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างล้นหลามและมีฐานผู้ฟังขยายจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดเป็นพันธมิตรก้าวเดินต่อไปและยังคงสนับสนุนรายการ CEO Talk ภายใต้ผู้ก่อตั้งคือคุณโยธินตรังคินีนาถพร้อมด้วย CEO ชื่อดังระดับประเทศนำโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อคุณจุตินันท์พิรมภักดีคุณเกรียงไกรกาญจนโพคินและ CEO อีกหลายท่านมารวมตัวกันเพื่อภารกิจสำคัญกับรายการทีวีและเนื่องในโอกาสครบรอบรายการ9สู่ปีที่7อย่างแข็งแรงท่านคุณโยธินได้เตรียมกิจกรรมดีๆที่ตอบแทนคุณผู้ชมรอติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ค่ะวันนี้ช่วง SME Talk พบกับคุณอารีคุณวราดิษัยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลัก83จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเลลานี่ไทยแลนด์ที่เป็นอีกหนึ่ง SME ไทยตอนอยากสวยต้องมีวินัยกับเลลานี่ไทยแลนด์ตอนที่1เดินมาบอกเล่าที่มาที่ไปของธุรกิจโดยมีคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินนักการตลาดชื่อดังมานั่งคอมเมนต์อย่างละเอียดจากนั้นในช่วง Recommend by Your Team พบกับการแนะนำ Mercedes-Benz G-Class โดยคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อประธานกลุ่มทองหล่อกรุ๊ปและท้ายรายการในช่วงสู้ไม่ถอยพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองในตอนลาแบมบ้าตอนที่4สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเองก็มีรายละเอียดนะฮะผู้ชมที่อยากต้องการนะครับตัว DVD Danger Man ฮะหน้าปกเป็นภาพคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองพร้อมลายเซ็นนะฮะเขียนไว้หน้าปกว่าผมวิกเตอร์เซบาสเตียนนะฮะ First Episode Date นะฮะ September 11, 1960นะฮะในนี้ฮะเป็น DVD ที่รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณสวัสดิ์นะฮะทางวิทยุ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์มีหลายมุมมองด้วยกันรวมบทเพลงทั้งไทยและสากลนะฮะพร้อมคำอธิบายมีเสน่ห์นะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมนะที่อยากได้จริงๆนะฮะก็ส่งรายละเอียดนะฮะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็เราจะจัดส่ง DVD นะฮะไปให้กับท่านผู้ชมที่อยากได้นะครับเอาละครับนี่คือสิ่งนึงนะฮะที่เราถือว่าเป็นกิจกรรมเอามาส่งมอบให้กับท่านผู้ชมในรายการในวันนี้นะครับ Index Creative Village ส่ง Thailand Pavilion สู่สายตานานาชาติพร้อมโชว์ศักยภาพด้านพลังงานในงานนิทรรศการนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Astana Expo 2017ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึง10กันยายนนี้ณกรุง Astana ประเทศคาซัคสถานมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีและสิริวัฒน์บรเวศวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzช่วง SME Talk
อร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ027148888ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิงห์ Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิงห์ Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินตราขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเส้นชอยท่าพระจันทร์มีอินดอร์กอล์ฟชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ CEO Talk นะครับเราขออนุญาตมาพูดคุยกันในช่วงของ SME Talk อย่างที่เราเคยได้เกริ่นกันไว้เนี่ยนะฮะเราให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นฐานพีระมิดที่สำคัญนะครับเป็นการสร้างงานสร้างรายได้เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองไทยเวลานี้ SME คนไทยเดือดร้อนนะครับและต้องบอกว่าเดือดร้อนมานานแล้วเศรษฐกิจในภาพรวมภาพใหญ่ๆไม่ดีเลยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลลานี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ทราบนะครับว่าเลลานี่คืออะไรนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอีกท่านหนึ่งมีคอมเมนเตอร์นะครับพี่เมฆเกียงไกรการจนะโพคินนะฮะท่านนี้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนะฮะ Index Creative Village นะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมานั่งเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับรายการนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันวันนี้นะฮะขอต้อนรับทั้งสองท่านนะพี่เมฆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับครับก็ต้องบอกนะฮะว่าวันนี้ขออนุญาตเรียกชื่อพี่ไก่เป็นชื่อเล่นง่ายดีนะฮะแล้วก็เรียกพี่เมฆกันนะครับพี่ไก่ครับคืออย่างนี้ครับเรามีโอกาสได้เห็นนี่นะ SME คนไทยทำธุรกิจมาต้องบอกว่าหลายคนบอกว่ายากลำบากจริงๆยากจริงใช่ไหมครับทีนี้หลายคนก็อาจจะทราบว่าที่มาที่ไปก่อนที่เราจะมาทำกิจพันธุ์ตัวนี้พี่เมฆทราบมาก่อนที่จะคุยกันเนี่ยเรื่องราวน่าสนใจก็เลยอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้จริงๆที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นร้านขายทองค่ะทีนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันทำอยู่แล้วแล้วพออยู่มาวันนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสุขกับงานที่เราทำแล้วก็ไป เรียนแต่งหน้านะคะไปเรียนแต่งหน้าแล้วก็จบด้านการแต่งหน้ามาแล้วก็ได้มาเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็เป็นครูสอนแต่งหน้านะคะก็ทำงานอยู่ตรงนี้มาแล้วก็ทำเครื่องสำอางควบคู่กันไปเป็นระยะเวลา15ปีมาเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานะคะก็เกิดผิวหน้าพังนะคะจากการที่ชอบทดลองก็เลยหยุดแล้วก็ให้น้องที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยนะคะที่เขามี RD แล้วก็ปรึกษากันน้องสาวแฟนที่เป็นเภสัชกรแล้วก็มีคุณหมออีก2ท่านนะคะที่เป็นญาติกันก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็นึกถึงตัวโรสเต็มเซลล์ว่ามันช่วยสมานผิวแล้วก็ช่วยผิวที่มีลักษณะไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเริ่มต้นที่สารตัวนี้แล้วก็ทำออกมาเพื่ อทดลองใช้กันเองในบ้านก่อนตอนนั้นลูกก็เป็นสิวนะคะตัวกับเองก็น่ามีปัญหาอย่างในรูปที่เคยให้คุณโยธินดูไปนะคะแล้วก็เราก็ทำไปทำมาก็หน้าเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเราก็ทำให้กับกลุ่มเพื่อนละทีนี้ให้เพื่อนทดลองด้วยคนใกล้ตัวก่อนนะฮะให้เพื่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้กลุ่มเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงก็เป็น100คนนะคะสรุปว่าเราอ่ะใช้ระยะเวลาที่ปรับสูตรพัฒนาสูตรกันไปเนี่ย2ปีกว่านะคะทำให้มันเป็นธุรกิจขึ้นมานะคะให้มันกลายมาเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างนั้นเราก็ไป
ติดต่อที่กรมส่งออกนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะมองตลาดเมืองไทยเพราะว่าการแข่งขันในเมืองไทยเนี่ยมันสูงพยายามหนีนะฮะพยายามจะหนีว่าคือคนไทยมักจะไม่ชอบของไทยเราก็เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็เลยคิดว่าถึงเราทำโปรดักต์ดีแค่ไหนคนก็ไม่เชื่อถือเราอยู่ดีเพราะว่านั่นคือความเชื่อของเราตอนนั้นนั่นคือความเชื่อค่ะเราก็เลยว่าเอ๊ะเราลองออกไปข้างนอกดีไหมไปลองดูตลาดข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาก็เหมือนชอบสินค้าไทยจนได้ไปงานสัมมนาของตะวันออกกลางนะคะแล้วเขาก็แนะนำว่าโปรดักต์น่าสนใจตอนนั้นเราก็เลยมุ่งไปที่ว่าเราอยากจะไปตะวันออกกลางนะคะเราใช้เวลานี้นะฮะในการเรียนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดสูตรที่เราทำมา2ปีค่ะครับ2ปี2ปีกว่าแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มออกวางขายมาสัก3เดือนนะคะ3เดือนเนี่ยก็ตลาดตอบรับดีมากนะคะครับจริงๆสินค้าตัวนี้ผลิตที่ไหนครับผลิตในเมืองไทยค่ะแต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเรานำเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วที่พี่ไก่บอกเนี่ยนะฮะว่าเราขายมาได้ระยะหนึ่งแล้วตลาดตอบรับดีเนี่ยเราวัดจากอะไรครับยอดขายหรือว่าวัดจากผู้ใช้คือเหมือนกับว่าผู้ใช้มาซื้อใช้ซ้ำนะคะซื้อใช้ซ้ำแล้วก็มีการบอกต่อนะคะกลุ่มก็กว้างขึ้นแล้วก็เราก็ติดตามผลจากคนที่ใช้ของเราแล้วเราได้เห็นหลายแบรนด์เลยครับพี่เมฆครับที่ในตลาดมีพวกสินค้ากลุ่มนี้หลายแบรนด์ก็จะบอกของเขาดีอย่างนี้ของเขาดีอย่างนู้นไอ้อย่างเงี้ยเป็นอุปสรรคกับเราไหมตอนที่เราคิดเรื่องพวกนี้ที่จะสื่อออกไปยังตลาดก็ทุกคนดีหมดคือความต่างนะคะเรามุ่งเน้นที่เราจะให้ความรู้วิธีการใช้วิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยคุณได้ใช้มันอย่างต่อเนื่องแล้วคุณมีวินัยกับการใช้มันแค่ไหนเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานตรงนี้มานานเนี่ยไก่รู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยขาดวินัยในการที่จะดูแลตัวเองบางทีคุณแค่อยากสวยแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยเนี่ยคุณบอกว่าวันนี้คุณกลับเข้าบ้านมาคุณแต่งหน้ามาแล้วคุณก็ไม่ล้างเครื่องสำอางให้มันถูกวิธีเอาออกให้ถูกวิธีคุณนอนเลยคุณขี้เกียจพอคุณขี้เกียจเนี่ยยังไงคุณก็ไม่สวยคุณไปใช้ยี่ห้ออะไรคุณก็จะบอกว่าคุณแพ้ทุกอย่างคือคุณแพ้หมดแล้วคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยทีนี้หลายคนอยากจะทราบเรื่องแบรนด์ชื่อนี้มายังไงครับเลลานี่เนี่ยเป็นภาษาฮาวายนะคะลูกสาวเป็นคนตั้งชื่อให้นะคะแปลว่าดอกไม้จากสวงสวรรค์นะคะตอนนี้สินค้าของเรามีวางขายที่ไหนบ้างครับมีอีฟแอนด์บอยค่ะทุกสาขานะคะแล้วก็มีที่เอเมคคลินิกที่หาดใหญ่ค่ะแล้วก็คลินิกแพทย์สุทธิที่ภูเก็ตค่ะครับพี่ไก่วางแผนการตลาดยังไงเบื้องต้นที่เราทำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะผลักดันเข้าตามคลินิกนะคะเมคอัพที่เราลงไปในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีน้ำมันมีอะไรที่เป็นส่วนผสมเยอะแยะไปหมดบางทีเนี่ยการล้างด้วยเจลเลยเนี่ยมันเอาออกไม่หมดค่ะแต่อย่างของเลลานี่เนี่ยเราผลิตในรูปของ cleansing gel เพราะว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้ตามด้วยโทนเนอร์นะคะขั้นตอนการทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ตัวนะคะ3ตัวซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับทุกสภาพผิวทุกคนทุกเพศทุกวัยที่ใช้ได้หมดถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำความสะอาดได้ด้วย3ขั้นตอนนี้ผิวคุณก็จะเรียบเนียนแล้วก็เพราะว่าผิวที่ดีบางทีมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผิวที่ขาวเสมอไปใช่ไหมคะเราเน้นว่าให้ผิวแข็งแรงพี่เมย์ครับ เราได้ฟังมาช่วงหนึ่งแล้วนี่นะฮะที่มาที่ไปของแบรนด์เรื่องของแผนการตลาดเบื้องต้นเนี่ยพี่เมย์เคยมองสินค้ากลุ่มนี้ไหมฮะเราผู้ชายเนี่ยนะครับผู้หญิงเขาคิดยังไงกับของอย่างนี้ฮะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545พระสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินกลับสู่สวรรคาป
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร มาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปของแบรนด์เรื่องของแผนการตลาดเบื้องต้นเนี่ยพี่เมฆเคยมองสินค้ากลุ่มนี้ไหมฮะเราผู้ชายเนี่ยนะครับผู้หญิงเขาคิดยังไงกับของอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดเครื่องสำอางเอาว่าแบรนด์ไทยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเยอะมากนะครับแล้วก็มีผู้เล่นในตลาดเยอะแล้วก็มีวิธีการจัดจำหน่ายแผนการตลาดเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกันไปแต่ก็แน่นอนคนซื้อเหมือนเดิมจำนวนเท่าเดิมทำยังไงให้เราช่วงชิงได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ดาราเองก็โดดเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางพวกนี้เองด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาใช้ความที่ตัวเองมีชื่อเสียงมีแฟนคลับแล้วก็ไม่ต้องมีคอสอะไรมากมายเพราะมีผู้ติดตามอยู่แล้วเขาก็ใช้โอกาสทางการตลาดแบบนี้เนี่ยมาหากินกับบนชื่อเสียงของเขาเองคนที่ต้องการเหมือนดาราคนนู้นเหมือนดาราคนนี้เขาก็จะเป็นตลาดกลุ่มหนึ่งความน่าสนใจของแบรนด์นี้ก็คือผมว่าช่องทางการจัดหน่ายเนี่ยที่อยู่กับคลินิกแพทย์มันช่วยในเรื่องของความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ที่หมวดนี้เนี่ยผมมันคือการดูแลผิวพรรณเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าเราเชื่อมโยงกับทางการแพทย์ได้จริงๆแม้กระทั่งแบรนด์ฝรั่งเนี่ยหลายๆแบรนด์ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ย เขาเริ่มต้นจากร้านขายยาด้วยซ้ำไปครับแล้วเขาก็ขยับเข้ามามีเคาน์เตอร์แต่ไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าไปเป็นเคาน์เตอร์อยู่ตามโรงพยาบาลวันนี้เราเห็นเยอะนะฮะเราเริ่มเห็นเยอะเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีใครเคยทำตลาดแบบนี้ผมเชื่อว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันทำให้ต้องเรียกว่าผู้ที่จะใช้เนี่ยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยมันต้องนำเสนอแล้วให้มันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการแพทย์เข้าไปด้วยตรงนี้เนี่ยผมว่า เริ่มมาถูกทางแล้วเพราะจริงๆเท่ากับเป็นการใช้เวลา2ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผมว่าน่าสนใจนะครับป่าล้อมเมืองผมว่าแนะนำว่ายืนอยู่ในโพสิชันนี้เนี่ยไปตามคลินิกหมอตามต่างจังหวัดซึ่งต้องบอกว่ายังมีช่องว่างอยู่การที่เราเริ่มดังจากคลินิกต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาเป็นพูดง่ายว่าเป็น reference ให้เห็นว่าสินค้าของเรานี่นะถ้าคุณจะหาซื้อเนี่ยหาซื้อได้ตามคลินิกต่างๆที่เป็นคลินิกทางด้านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยไปหาได้ผมว่าตรงนี้มันจะสร้างความแตกต่างไม่งั้นเราก็จะกลายมาเป็นทำการตลาดแบบแข่งกับสินค้าที่ดาราขายอยู่แล้วหรือสินค้าที่ออนไลน์วันนี้เนี่ยเขามีทั้งแบบขายตรงคือประเภทแบบมีเชนด้วยมาช่วยกันขายอันนั้นก็ต้องเรียกว่าราคาสินค้าสูงหน่อยเพราะว่าต้องใ
อินเซนทีฟกับคนที่มาช่วยขายหรือขายแบบส่งตรงออเดอร์แล้วเดี๋ยวเราส่งทางเมลหรืออะไรก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นการทำการตลาดแบบที่วันนี้เนี่ยทั้งตลาดเต็มไปด้วยแบบนี้หมดแต่อันเนี้ยมันเป็นวิธีการทำตลาดอีกแบบนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องผิวพรรณเยอะเพราะดูแลตัวเองไม่ดีวันนี้เนี่ยเทรนด์ของสุขภาพเนี่ยเขาดูแลต้นทางดีให้ปลายทางก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราต้องมองว่าเราจะ positioning เราเนี่ยให้เขาดูแลตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างฟังเมื่อกี้เล่าขั้นตอนแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บำรุงเพราะว่าผมว่าบำรุงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หลายๆแบรนด์มาเน้นตรงนี้แต่ถ้าเราดูแลรักษาตั้งแต่ขั้นต้นสมมติว่าเราลงไปถึงต้องเรียกว่าตั้งแต่วัยรุ่นเลยพรีทีนก่อนเป็นวัยรุ่นดูแลแบบไหนนะราคาอาจจะเป็นแบบเติมเพื่อให้ว่าเป็นจูเนียร์ลงมาเลยพรีทีนมาต้องดูแลยังไงเน้นไลน์ผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยแล้วทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สายของเลลานี่เนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการปกป้องและดูแลก่อนที่มีปัญหาผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอย่างตอนนี้นะคะพี่เมฆอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าคนที่เทสของเราอายุน้อยสุดก็คือ14 15คือลูกนะคะเป็นลูกที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นและเป็นสิวทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ใช้แล้วก็หน้าดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากแล้วก็ถามว่าเด็กวัยรุ่นยังไงก็ยังมีสิวนะคะมันไม่ได้หาย 100% แต่ว่าเด็กเขาก็จะเรียนรู้ที่จะบอกว่าโอเคเล่นกีฬามาเสร็จก็คือต้องรีบล้างหน้านะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่มันกำจัดแบคทีเรียได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียนรู้ที่จะทำให้หน้าสะอาดนะคะแล้วก็กลางคืนก็รู้จักที่จะใช้ครีมบำรุงที่ถ้าหน้ามันก็ไปใช้สำหรับหน้ามันหน้าแห้งก็ไปใช้สำหรับหน้าแห้งคือป้องกันไว้จนยาวไปกระทั่งว่าอย่างตัวกับเองก็เป็นวัยที่ก็ใกล้จะวัยทองเต็มทีนะคะคือช่วงหนึ่งเคยมีปัญหาสิวหนักมากเหมือนกันเพราะว่าไปหาคุณหมอบอกว่าก็ธรรมดาผู้หญิงพอจะเข้าวัยทองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาสิวฝ้าตามมาซึ่งพอเราใช้แล้วอาการสิวที่เกิดจากฮอร์โมนก็ลดลงไปฝ้ากระมันก็จางลงนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าแกรู้สึกว่าช่วงproduct ของเลลานี่เนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่นยันตราบเท่าที่คุณยังมีฮอร์โมนอะคือเริ่มมีฮอร์โมนจนหมดฮอร์โมนคือคุณใช้เลลานี่ได้ครับตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ถ้าเราสามารถที่จะทำตลาดได้กว้างมากขึ้นนั่นก็แปลว่าเราก็มีโอกาสที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าดูเอาว่าตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยดูแพ็กเกจจิ้งหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็คือต้องเรียกว่าก็คือจะดูพรีเมียมพรีเมียมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นพรีเมียมเนี่ยพอมันเป็นสินค้าพรีเมียมเนี่ยวัยรุ่นเขาก็เริ่มรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากับเขามันอาจจะมีเป็นสำหรับจูเนียร์ที่เก็บไว้เข้าไปโรงเรียนได้เขาสามารถจะง่ายแต่การพกพาได้พกพาได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีชุดคิดค่ะแต่ว่าไม่ได้นำมาวันนี้เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยแน่นอนการเข้าตลาดกรุงเทพเนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเราเล่นจากตลาดต่างจังหวัดก่อนรวมไปถึงตลาดเพื่อนบ้านเราที่อย่างน้อยใช้ภาษาเดียวกับเราเอาว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยถ้าถามบอกว่าอยากจะส่งออกเนี่ยก็ต้องบอกว่ากล้าหาญมากกล้าหาญไหมฮะคือพอนึกถึงส่งออกจะไปตะวันออกกลางเลยโอ้โหมีดวงอีสนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดปราบเซียนแม่ที่นั่นต้องบอกว่าด้วยวัฒนธรรมเขาที่มีผ้าคลุมมีอุณหภูมิที่ไม่เหมือนเราลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนเราสีผิวที่ไม่เหมือนเราเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยตัวแปรพวกนี้มันมีผลกับผลิตภัณฑ์ของเราขนาดไหนจริงๆตัวนี้ตอนที่เราคิดสูตรเนี่ยหลักๆแล้วเราศึกษาผิวของคนตะวันออกกลางนะคะเป็นหลักอยู่แล้วตอนนั้นว่าคนที่นั่นเขาสภาพผิวแบบไหนเราก็มุ่งเน้นที่จะทำตรงนั้นแต่
ระยะหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าสินค้ามันดีเราก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันได้ใช้ด้วยเราก็เลยปรับสูตรขึ้นมาอีกคือถ้าคิดเป็นคนตะวันตกเนี่ยเขาคิดแบบเนี้ยครับคือเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องขายในตลาดประเทศเขาเขาคิดว่าเขาต้องโกอินเตอร์เขาต้อง global market เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะทำให้เราเปลี่ยนวิธีการคิดเพราะผมว่าถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยแพ็กเกจจิ้งกันขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่าคิดแบบไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับไม่ได้คิดตลาดบ้านๆนะ คิดตลาดใหญ่แล้วทีนี้จะทำยังไงให้การแข่งขันในบ้านเราซึ่งก็ต้องยอมรับว่าดุเดือดมากโดยเฉพาะในตลาดกลุ่มเดียวกันเนี้ยจะทำยังไงให้เราได้ตลาดพรีเมียมมากขึ้นผมว่าแนวความคิดที่จะเริ่มจากบุกตลาดต่างจังหวัดก่อนนะครับ เริ่มจากเน็ตเวิร์กของเรากันก่อนก็ได้มีรู้จักใครที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นเทรนด์เซตเตอร์หรือเป็นผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตลาดในจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวนี้ผมว่าสังคมมันแคบลงใครใช้อะไรแล้วแนะนำกันแล้วยิ่งมีโซเชียลนะครับเข้าถึงง่ายมากอย่างสมมติว่าเอาคิดง่ายๆคิดแบบวันนี้ก็มีหอการค้าจังหวัดเราได้ใครมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราในจังหวัดนั้นเขาก็เป็นตัวแทนเรานั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรามีคุณหมอที่มาเป็นคนที่สร้างความน่าเชื่อถือด้วยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยตรงนี้ผมว่ามันก็ใช้ประกอบกันผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทิศทางซึ่งแตกต่างกว่าตระกูลคอสเมติกที่ขายกันอยู่ตามโซเชียลมีเดียซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีแล้ววันนี้เนี่ยมันทำให้แต่ที่เขาดีแน่ๆคือต้นทุนทางด้านการตลาดเขาต่ำมากเพราะว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักแล้วก็ส่งไปสนีเลยแหละส่งไปเก็บเงินปุ๊บส่งไปง่ายดีมันก็ทำให้ต้นทุนทางด้านการตลาดเขาต่ำของเราอาจจะต้นทุนสูงนิดนึงแล้วก็แต่ผลิตภัณฑ์ก็ออกมาดูน่าเชื่อถือครับแล้วก็อย่างที่คุณไก่เองก็ย้ำไปแล้วว่าเราเองทดลองด้วยตัวเราเองก็น่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างพี่เมฆครับขอแทรกนิดนึงจริงๆแล้วถ้ามองตลาดกลุ่มนี้ยังมีช่องว่างในการที่จะเข้าผมยังมองว่าตลาดที่ผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดอยู่ในตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะผูกกับเรื่องของโรงพยาบาลเอาง่ายๆถือว่าไปขายอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลก็มีเขาก็มีพื้นที่เขายังมีร้านขายน้ำได้ทำไมจะไม่มีร้านขายอะไรพวกนี้ได้แล้วเราก็เอาอาจจะเป็นพยาบาลมาเปิดเคาน์เตอร์ไปขายแต่เราก็คือให้สิทธิ์เราอาจจะสนับสนุนในเรื่องส่งเคาน์เตอร์ให้เพื่อง่ายว่าเป็นไอ้POP material เนี่ยแหละเป็นเคาน์เตอร์เราส่งให้กับคนที่จะมาเป็นตัวแทนเราอาจจะเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอผิวหนังของจังหวัดนั้นๆโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดนั้นๆและให้เขาวางขายมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเชิงให้ความรู้ด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะคือต้องดูลองไปตามโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เรื่องนี้แม้กระทั่งตัวคนขายเขาก็แต่งสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เขามีความเชื่อมโยงกับตามพูดง่ายว่าในเรื่องของให้ความรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คอสเมติกนะเขาจะแต่งแบบเป็นเหมือนหมอเป็นเสื้อกาวดูแล้วขาวๆดูแล้วไม่คอสเมติกอ่ะฉันมาพยายามฉีกตัวเองออกมาฉันมาจากธรรมชาตินะฉันดูแลผลิตภัณฑ์ฉันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไปขายอยู่ตามเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะครับไม่มีฮะเดี๋ยวเพิ่งเริ่มผมว่าไม่เกินแล้วมีแบรนด์เดียวด้วยตอนนี้ที่หกเจ็ดปีนี้แหละที่มีอยู่แบรนด์เดียวที่เล่นเมื่อก่อนนี้เนี่ยยังมีบางแบรนด์ที่ทำแบบนี้มานานแล้วชื่อผลิตภัณฑ์เขาก็บอกเลยว่าฉันคือคลินิกแหละมันก็เชื่อมโยงตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เพียงแต่เขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเราเป็นแบรนด์ไทยแทรกเข้าไปแล้วเริ่มต่างจังหวัดก่อนผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วผมว่ามันก็จะเป็นโอกาสทางการตลาดสัปดาห์หน้าพบกับ SME Talk ตอนอยากสวยต้องมีวินัยกับเลลานี่ไทยแลนด์ตอนที่2ช่วงหน้าพบกับการแนะนำ Mercedes-Benz G-Class โดยคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อประธานกลุ่มทองหล่อกรุ๊ปในช่วง
Recommend by your team คุณประสานครับที่เบนซ์ทองหล่อรับซื้อรถเก่าไหมครับผมรับซื้อทุกยี่ห้อราคาเจรจากันได้แล้วถ้าอยากซ่อมรถเบนซ์หรือว่าทำสีใหม่แบบถูกๆเร็วดีมาที่นี่ได้ไหมครับได้เลยมีงบเท่าไหร่ผมก็ซ่อมได้หรือจะซื้ออะไรเบนซ์ผมจะลดให้เป็นพิเศษแล้วเรื่องประกันภัยล่ะครับจะทำประกันรถหรือต่อประกันปี2ผมมีบริษัทดีๆเบี้ยประกันไม่แพงคิดถึงเบนซ์คิดถึงทองหล่อ027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่พสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินกลับสู่สวรรคาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวRecommend by Yotin ปามวันนี้เราจะแนะนำท่านผู้ชมสุดยอดรถเพิ่งวางตลาดเขาเรียกรุ่น GLE 500ค่ะ GLE 500พลังมันเนี่ยประมาณ500หรือ 5,000 cc ของเบนซ์นะครับเครื่อง 3,000 เครื่อง 3,000 เบนซินแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่า Plug-in Hybridปลั๊กอินจากไฟบ้านไฮบริดไฮบริดก็คือวิ่งระหว่างรถไฟฟ้าพอแบตเตอรี่หมดก็เป็นเครื่องเบนซินแล้วก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับนี่เครื่องเบนซิน 3,000 กินน้ำมันประมาณเกือบ30กิโลลิตรต่อชั่วโมงนะครับตอนใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่เปลืองน้ำมันเลยนะครับแต่มันเปลืองไฟนิดหน่อยก็มาเสียบเอาไฟบ้านแล้วกันราคาแค่4ล้านนิดเดียว4ล้านนิดเดียวนะครับรถเพิ่งออกใหม่เป็นออฟโรดออฟโรดคันใหญ่ของเราก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราเรียก ML เป็น 4 wheel drive ใช่ไหมค่ะจะวิ่งบนถนนก็ได้จะไปลุยในป่าเขาลำเนาไผ่ก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ซื้อแล้วไปถนอมมันนะครับให้กำลังแรงม้าถึง245แรงม้าซึ่งเป็นขุมพลังที่เยอะมากๆสำหรับรถรุ่นนี้โอ้โหเครื่องยนต์แค่ 2,000 ไอ้ 3,000 3,000cc ให้แรงม้าถึง 2,000 245แรงม้า power เยอะจริงๆแล้วยังกินน้ำมันนิดเดียวราคาก็แค่4ล้านนิดๆผ่อนเดือนละ 40,000 ค่ะนะครับผ่อนแค่เดือนละ 40,000 บาทมันเหลือเชื่อจริงๆนะเดี๋ยวนี้ออกมายิ่งดียิ่งถูกซื้อง่ายเพราะดอกเบี้ยตอนนี้มันถูกหรือใครอยากทดลองขับก็มีให้ทดลองนะครับมีเลยให้ทดลองขับไปกี่กิโลก็ได้เพราะเรามีรถสำรองไว้ให้นะครับที่สำคัญก่อนนี้ขายตั้ง 6-7 ล้านใช่ค่ะออกใหม่ๆขาย 6-7 ล้านแล้วไม่ดีเท่านี้ด้วยค่ะตอนนี้ลดราคาลงตั้งเยอะซื้อก็ง่ายขึ้นผ่อนเดือนนึงแค่ 40,000 บาทแล้วรถดีขนาดนี้ไม่ขี่วันนี้แล้วจะรอวันไหนครับ GLE รถดีๆราคาถูกๆที่สำคัญยังขับง่ายๆด้วยนะครับวันนี้แนะนำไอ้ GLE ไปแล้วนะครับอยากจะโชว์รถเป็นเขาเรียกรุ่น 3G G1 ก็คือ GLE เนี่ยนะครับลองลงมาก็จะเป็น GLC แล้วรถที่เป็นรถน่าจะเป็นรถคันแรกของคนไทยที่อยากขี่รถเบนซ์ก็เป็น GLA นะครับราคาก็จะลดหลั่นกันไปไอ้นี่แค่4ล้านเศษๆผ่อนเดือนละ 40,000 กว่าลงไปก็ GLC ขนาดเล็กลงเหมาะสำหรับใช้ในกรุงเทพเดี๋ยวจะพาท่านไปชมเป็น GLC ราคา3ล้านกว่าบาทก็ผ่อนแค่เดือนละ 30,000 กว่าบาทหลังจากนั้นไปก็จะไป GLA ราคาไม่ถึง2ล้านนะครับไม่ถึง2ล้านผ่อนเดือนละ
15,000 เองใครๆก็ขี่ไหววันละ500บาทผ่อนเป็นวันก็ได้นะครับครับผมจะนำท่านไปชมรถที่เล็กลงมาอีกนิดนึงคือ GLC ครับท่านผู้ชมครับตะกี้ผมได้พาท่านมาดู G แรกก็คือ GLE นะครับคันใหญ่4ล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้มา G ที่2เรามีทั้งหมด 3G นะอันนี้ G ที่2ก็คือ GLC เพิ่งออกมาสดๆเลยนะครับสดจริงๆเนี้ยมันหยดเนี้ยสดๆเลยนะครับคันนึง3ล้านนิดเดียวเป็น utility หมายว่า SUV Sport Utility Vehicle ใช้เหมาะมากสะดวกมากย่อส่วนมาจาก GLE นะครับรถสเต็ปประมาณมั้งเรื่องยิงมันก็ยังใหญ่อยู่แต่ว่าจะเล็กลงนิดหนึ่งถ้าจะไปเทียบรถยุโรปคันอื่นๆที่เขาขายกันอยู่ประมาณ 6-7 ล้านบาทนะอย่างน้อยๆก็ 5-6 ล้านบาทนะของเราแค่3ล้านนิดเดียวถ้าเป็นเงินผ่อนนะดาวสบายๆเอารถเก่ามาสักคันนึงเอาพระเครื่องมาสักองค์อะไรก็ได้นะครับผ่อนเดือนแค่ 30,000 กว่าบาทที่นี่นะรถ2ล้านผ่อน 20,000 รถ3ล้านผ่อน 30,000 รถ4ล้านผ่อน 40,000 S Class รถ5ล้านก็ผ่อน 50,000 คือ 1% ของราคาตั้งรถยนต์นะครับ 1% ของราคาตั้งเป็นเงินผ่อนคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ต่อ2,200cc ครับผม 2,200cc เป็นรถดีเซลดีเซลใช่ครับพลังเหลือเฟือ200กับอีก4แรงม้าครับผมโอ้โหพลังเยอะแยะวิ่งได้ความเร็ว200กว่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับกินน้ำมันเกือบ20กิโลใช่ครับโอ้โหดีขนาดนี้ราคาก็ถูกมากเริ่มต้น3,300,000ครับโอ้โหนิดเดียว3ล้านกว่านิดเดียวลดราคาลงมาดีไม่ดีไม่ถึง3ล้านด้วยนะใช่ครับเราลดราคาให้ลูกค้าเองผ่อนแค่30,000กว่าแล้วขับง่ายไหมคันนี้ขับง่ายมากครับก็คือพวงมาลัยเบาสบายผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับนะเออขับแล้วรวยขับแล้วสวยขับแล้วเก่งครับผมคนเก่งๆคนฉลาดใช้เงินเป็นเศรษฐีที่ใช้เงินเป็นน่ะเขาจะเลือกใช้สินค้าที่ว่าขี่แล้วไม่ขาดทุนเท่าไหร่ขี่แล้วเป็นประโยชน์แก่การทำมาหากินตอนนี้มา G ที่3ค่ะ GLA คันนี้เกือบ2ล้านเกือบ2ล้านก็คือประมาณ2ล้านผ่อนแค่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับถูกอะไรขนาดนั้นโกหกหรือเปล่านะครับต้องมาลองมาหาคุณปาล์มครับรถอันนี้มันดียังไงบ้างเครื่องยนต์กี่ซีซีตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เริ่มต้นที่ 1,600cc นะคะมีทั้ง 1,600 มี 2,000 โอเคราคาก็เพิ่มอีกนิดเดียวใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะคัน 1,600 ก็พอละคันนึงแค่เกือบ2ล้านแล้วรถเนี่ยมันก็เหมือนกับรถ SUV ใช่ค่ะนั่งได้เป็นรถใหญ่เลยนะครับแต่ราคาเด็กลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ของเราบอกว่ากำไรเรื่องเล็กนะครับแล้วมาทดสอบกันว่ากำไรเรื่องเล็กอย่างไรไอ้รถคันนี้เป็นเบนซินธรรมดาใช่ค่ะเครื่องเล็กประหยัดน้ำมันค่ะกินกี่กิโลลิตรคันนี้ได้อยู่ประมาณ15กิโลลิตรค่ะ15ค่ะถ้าขับดีๆก็17 18ค่ะนะครับแล้วก็ขับง่ายขับง่ายค่ะนะครับกระทัดรัดขาที่จอดรถง่ายเหมาะสำหรับคนกรุงเทพค่ะใช้คล่องสะดวกใช้คล่องในเมืองเป็นรถคันแรกแล้วก็เป็นคันสุดท้ายที่คนแก่ก็ขับสะดวกใช่ค่ะคนหนุ่มก็ขับดีใช่ค่ะเพราะมันคล่องตัวใช่ค่ะแสดงว่าเป็นรถสำหรับคนทุกวัยใช่แล้วนะครับเหลืออยู่คันเดียวสิเนี่ยมาปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับมาปุ๊บได้ปั๊บที่อื่นจองยาวเลยเราเหลือสีฟ้าคันนี้คันเดียวนะครับใครมาคันนี้จะลดให้พิเศษถูกๆนะครับใครมาซื้อคันนี้จะลดให้ถูกๆพิเศษปาล์มลองขับให้ดูสิมันง่ายเหมือนได้ตะกี้ไหมที่ขับไอจีเอลอีนะครับสมูทมากขับออกมาสมูทดูหล่อด้วยดูโก้ด้วยดูสวยด้วยนะครับดูเหมือนรถใหญ่เลยนะแต่มันเป็นรถไม่ใหญ่เชิญเลยนะครับที่แบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็ก027148888เน้นอีกทีนะครับลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็ก027148888ที่แบนซ์ทองหล่อครับสัปดาห์หน้าพบกับร้านดิบลีข้าวแกงใต้รสเด็ดขนาดแท้ดั้งเดิมเรียกว่ามาเปิดเผยกันกับสูตรลับที่ทำกินเองได้ที่บ้านอย่างง่ายๆค่ะช่วงหน้าพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองในช่วงสู้ไม่ถอยกับภาพยนตร์หนังดังในดวงใจ
และบำบัดตอนจบพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินทราขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเส้นชอยท่าพระจันทร์มีอินดอร์กอล์ฟชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู กรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท NK Food จำกัดช่วงสู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัว